กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะอีกรอบสู่ช่องตัวเกมนะอยู่ผมพูดถังซานนะเวอร์ชัน SD นะที่จะเข้าโกลบอลเร็วๆนี้นะชื่อว่า Solan Reloaded นะก็จะเข้าโกลบอลนะเปิดลงทะเบียนพร้อมลุยเวอร์ชันอังกฤษเร็วๆนี้นะฮะก็เป็นเกมจัดทีมต่อสู้นะพบกับตัวละครที่คุ้นเคยถังซานและต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็มีมันจะเป็นระบบคล้ายๆกับSD อันนี้ก็เป็นเซิร์ฟนะฮะเซิร์ฟนอกนะเซิร์ฟนอกนะฮะน่าจะเป็นเซิร์ฟจีนนะผมเนาะไม่สิงคโปร์นี่แหละนะฮะก็เอามาเล่นก่อนนะก็ให้เพื่อนๆได้ดูว่าใครเข้าพูดถังซานอันนั้นไม่ได้เล่นไม่ได้เครื่องไม่ไหวเครื่องแหลกเครื่องอะไรก็มาเล่นพูดถังซานเวอร์ชันนี้รอก่อนก็ได้นะอันนี้เป็นเซิร์ฟจีนนะเดี๋ยวโกบอนจะเข้าเร็วๆนี้ถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟจีนรอก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคริปชั่นข้างล่างข้างล่างคลิปนั่นแหละนะฮะก็มาดูอันนี้ก่อนเนี่ยขออนุญาตปรับเสียงก่อนเนี่ยอ่ะเสียงตอนแรกมันไม่ดังนะขออภัยด้วยนะลืมปรับเสียงนะครับผมยังไงก็ขออภัยด้วยก็เป็นพูดถังซานอีกเวอร์ชันนึงนะครับสบายเวอร์ชัน SD นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอยากเล่นก่อนเข้าโกบอนเนาะอันนี้เดี๋ยวเข้าโกบอนนะก็มาดูเลยนะรูปแบบเกมนะฮะใครพลาดเกมถังซานที่เป็นตัวใหญ่เนาะอันนั้นก็เวอร์ชันนั้นเข้าลำบากนะก็เล่นก็บางคนก็ไอดีหายนะบางทีก็บางคนก็จำเซิร์ฟไม่ได้ก็บอกว่าจำเซิร์ฟได้แต่ไอดีผมยืนยันเซิร์ฟนี่แหละแต่ที่ไหนได้เราจำเซิร์ฟไม่ได้หรอกภาษาจีนคล้ายๆกันนะก็มาเล่นเวอร์ชันนี้รอนะครับบางคนถ้าจำเซิร์ฟได้ก็รหัสหมายเลขที่เขาให้มาแหละมันก็กดรหัสนั้นเข้าได้เหมือนเดิมเนาะอันนี้มันมีล็อกอินใน Google ด้วยนะฮะไอดีไม่หายนะอันนี้ผมก็ล็อกอินด้วย Google นะฮะอันนี้ก็เล่นมาสักระยะนึงก็ใช้ใส่คงใส่ของเนาะมันจะอัพแบบใหม่นะอันนี้เปิดกระชานะอันนี้นี่คืออะไรไม่รู้นะมันกำลังแนะนำนะผมถ้าจำไม่ผิดด่าน 1-10 นะน่าจะได้เปิดกระชาฟรี10ใบนะผมมาลุยด่าน2กันต่อนะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่น SD นะถังซานนะสามารถเดินได้ด้วยนะเอาตัวละครหลบได้ด้วยนะอันนี้เนี่ยเทิร์นเบดเลยนะผมเนาะเทิร์นเบดจ๋าๆเลยนะเดี๋ยวก็จะมีอัพมีอัพตัวละครตัวนี้ตัวนี้อะไรเงี้ยผมเคยได้ตัวดีๆมาตัวนึงนะใครไม่ช่วงนี้พูดถังซานกำลังมาแรงนะใครที่นะเล่นพูดถังซานเวอร์ชันที่ถ่ายภาพที่สวยไม่ได้ก็มาเล่นเวอร์ชันนี้แล้วกันนะผมเนาะไอเรื่องพื้นที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้เท่าไหร่นะผมก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะมีน่าแนะนำอีกแล้วก็ประมาณน่าจะประมาณ2จิกมั้งนะผมนี่ลิขสิทธิ์แท้นะนี่กำลังจะเปิดโกบอนเนี่ยอดใจรอนิดนึงนะผมนี่สนุกเวอร์ชันนี้น่าสนใจมากถ้าเปิดโกบอนนะไม่แน่ผมอาจเอามาสตรีมด้วยนะตอนนี้กำลังบ้าถังซานโปเกมอนนะเกมมันสนุกด้วยแหละครับผมนี่อย่างเงี้ยระบบนะครับผมแล้วก็จะมีอัพตัวนะครับผมเคยเปิดได้ตัว SR หรือตัว SSR เนี่ยอย่างเก่งเลยแต่นี่เวอร์ชันนี้จะเข้าโกบอนนะตอนนั้นเวอร์ชันนี้มันเปิดเข้าสโตน่าจะเป็นสโตสิงคโปร์เนาะแล้วผมอันนี้ใครอยากเล่นก่อนที่มันจะเข้าโกบอนก็มาเล่นเวอร์ชันนี้รอก่อนได้ผมภาพสวยเหมือนกันคัดทรงคัดซีนแต่ผมให้ดูคัดซีนไม่ได้นะเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะผมว่ามันเหมือนในตัวละครเหมือนในการ์ตูนเลยนะผมอันนี้ก็เจอถ้าจำไม่ผิดกับใต้มู่ไปนะอันนี้ก็ลากครับลากในสกิลของใต้มู่ไปออกนะนี่ครับผมขอปิดเสียงไปก่อนนะเดี๋ยวติลิขสิทธิ์เนี่ยเราสามารถลากนะลากหนีการต่อสู้ได้นะใช้สกิลนะอันนี้ก็ลากพี่เอกนะเรียบร้อยชนะนี่เพคใช้ย่างในมือคามนะโจมตีไปโอเคประมาณนี้ฮะเกมเพย์ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะเล่นไปถึงด่าน10เลยนะผมเพราะว่ามันจะแจกของนะผมเปิดกระชาฟรีอันนี้ก็มันมาให้อัพตัวละครอีกนะผมนี่ตำแหน่งอัพก็ไม่ยากครับมันมีบอกเหมือนว่าอัพตรงไหนยังไงเนี่ยจำแค่ไอคอนอัพก็พอแล้วนะเสื้อก็อัพได้ผมอัพไปรองเท้าอัพได้นะ
อัพไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเป็นสีฟ้าเองเนี่ยอัตโนมัตินี่รวมป้าบเขาให้นะนะสกิลเพิ่มขึ้นมาด้วยนะมันก็สอนเราเนาะตะลุยด่านต่อครับผมรับของป้ายนะได้เสียตัวละครมาด้วยนะตะกี้เนี่ยผมเสียวอู่นะแต่เวอร์ชันนี้พระเอกแม่งทำไม่เท่เลยดูดิฮะมันดูแก่ๆไม่รู้เอานะเสียวอู่ก็ขาลุยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงฮะลูกเตะสลาตันจัดเข้าไปนะไปเว็บ2นะฮะตอนนี้เดี๋ยวกดคูณ2จะได้ไปเรื่อยๆนะมันยังไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวกดได้ก็จะเร็วกว่านี้นะอันนี้ดูคูณ1ไปก่อนภาพสวยน่าเล่นมากเลยใครที่ผิดหวังจากเวอร์ชันที่ภาพสวยๆนะอันนั้นก็มาเล่นเวอร์ชันนี้รอไปก่อนนะเดี๋ยวเซิร์ฟโกบอนมาก็เตรียมเลยนะฮะจะได้เซิร์ฟโกบอนมาจะเก่งๆนะผมใกล้แล้วเดี๋ยวมีข่าวมาจะนำมาฝากต่อยนะผมเนาะเพจเขาบอกว่าใกล้แล้วนะไม่รู้คนนี้ใครวะหัวงอกไม่ใช่หรอลากไม่ทันนะฮะทำจริงลากหลบก็ได้นะตะเกียร์ลากไม่ทันไม่ต้องลากหลบแล้วครับผมหลบซ้ายหลบขวาไอ้ยะถ้าเล่นมือถือรูดเร็วนะครับผมแต่อันนี้รูดไม่ทันไอ้ยะเนี่ยอย่าลืมตีเพลินนะหลบด้วยนะก็เป็นลูกเล่นอีกเกมนึงของเกมนี้เนาะลูกเล่นอีกแบบนึงก็ทำให้เราได้ลุ้นได้อะไรนะผมเนาะก็ชนะนะมีคอนมียานเมืองคามมีที่ยิงด้วยนะฮะที่ยิงธนูที่พี่เอกสร้างขึ้นมาเองเนาะโอเคนี่ฮะได้ตัวไส้กรอกมานะฮะเดี๋ยวมันคงให้มันลงสนามนี่ครับผมเดี๋ยวจะได้ตัวไส้กรอกมาช่วยนะตอนนี้ยังกดคูณ2ไม่ได้ครับอดทนไปก่อนลูกเตะสลาตันนี่ผมอัพแล้วแรงขึ้นนะแล้วด่านนี้มันจะได้ไส้กรอกมาช่วยนะป๊าบ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 นะฮะก็ค่อนข้างจะสนุกอยู่นะเพราะเวอร์ชันนี้แต่ตัวละครมันจะเป็น SD น่ารักน่ารักนะฮะแต่เพ่มันทำไม่เท่เลยนะเอกทำน่ารักนะผมเนี่ยเพ่แม่งเนี่ยอย่างกระดาบอลแซดนะผมนะหาผมจะมี10ด่านนะแต่อันนี้คัดมันจะคัดมานะผมเนาะอันนี้ใครไม่รู้นะฮะไม่รู้ว่าพี่ไปใต้มูไปหรือเปล่าจะไม่ได้นะเป็นหมาป่านะผมไม่รู้ว่าอันนี้ตัวไหนตัวใครดูแต่หนังจีนนะการ์ตูนยังไม่ได้ดูเลยแต่ผมพยายามดูคาแรคเตอร์การ์ตูนอยู่เหมือนในหนังการ์ตูนเลยแอนิเมชันเลยผมนะตัวละครนะผมรอเกมมานานอย่างเดียวผมว้าอุ้ยหลบทันไหมโอ้หลบทันเนี่ยผมปลาดาบปลามีสั้นเข็มไม่ใช่มีสั้นเข็มเงินอะลงมาสู้ข้างล่างกันดีกว่านะฮะข้างบนมันมองไม่เห็นนี่ครับผมปุ๊บเนี่ยดูคัดซีไม่ได้มันเป็นในหนังเนาะเอ้ยเป็นในอนิเมะนะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ต้องกดสคริปต์ข้ามอย่างไวนะได้เศษมาอีกหนึ่งตัวนะเดี๋ยวไปเจอท่านอาจารย์ซือไลเคอร์ก็จะได้เปิดกระชานะผมเนาะมันจะแจกกระชามานะผมอันนี้แมวเตะไปครับผมอันนี้มี3เวฟเลยครับผมค่อนข้างจะอันนี้ค่อนข้างจะยาวอะคูณ2ยังใช้ไม่ได้ผมตรงนี้เตะแล้วก็ลากมันมาได้นะฮะลากมันมาได้เดี๋ยวมันจะแจกตัวไส้กรอกมาด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้ด่านไหนนะนี่มาแล้วไส้กรอกมาแล้วครับย่างไส้กรอกนะฮะฮิวนะผมอันตีว่าไงอันตี
เออมาแล้วอันตีนี้ลากได้ครับลากได้ชนะแล้วนะผมเล่นง่ายภาพสวยนะน่ารักดีตอนนี้จะได้ใส่กรอบมาเป็นพวกแล้วผมโอเคนี่ฮะเพลงอัพมีอะไรนะอ๋ออัพไปตัวนี้เข้ามาในอยู่ในทีมเนาะนี่เรียบร้อยบวกสายสัมพันธ์ด้วยนะโอเคนะอันนี้เพจก็อัพได้นะอัพไปนะผมเดี๋ยวอัพไปก่อนเดี๋ยวเจอเพจไอ้ไม่ใช่เพจดิเดี๋ยวเจอท่านอาจารย์ใหญ่นะซื้อไลเคอร์นะสู้ไม่ได้อีกนะโอเคเพิ่มเพิ่มพลังเพิ่มสกิลมานะผมอันนี้ไม่ทราบคืออะไรอ๋อฟาร์มไม่ได้เรายังไม่ถึงไปนี่ไปขวดน้ำยางหมดเกลี้ยงนะ1ขีด10ก็เอาตัวละครนี้ลงไปเพิ่มนะมุม2ขีด10ได้อีกตัวนึงเป็น4ตัวนะมุมนี่แหละจ้านะอันนี้มี2เวฟนะครับผมเก็บทำให้ตายเวฟที่2โอเคไปภาพค่อนข้างน่ารักนะน่าเล่นสีสันสดใสปื๊ดนะปื๊ดนะใส่กอหิวนี่ครับผมตั้งโต๊ะหิวเลยเป็นว่ายางแบบจริงจังหิวแบบจริงจังเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าเล่นนะยังไงก็ฝากช่อง Into Game ด้วยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะจะได้แนะนำเกมใหม่ๆไม่ควรพลาดนะใครที่กดซับแล้วจะไม่พลาดเกมใหม่ๆที่ผมแนะนำเนาะมีข่าวสารเกมต่างๆก็จะได้รู้กันไปพร้อมๆกันนะยังไงก็ฝากช่อง Into Game ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะป้านะลุยกันต่อเอาให้ถึงด่าน10เปิดกระชาพร้อมเลยนะนี่ฮะเฉาะก่อนเลยครับปุ๊ดๆๆๆเนี่ยปลาเข็มนะฮะซุบๆๆสลาตันเตะเข้าไปผมรู้สึกจะเตะใครไม่ค่อยเข้าแล้วด่านนี้มาแล้วนี่ต่อนะผมเจอแล้วครับไม่รู้ตัวอะไรนะครับมีเข่าด้วยนะฮะจำไม่ได้แล้วเรื่องนี้ลูกเตะสลาตันนะผมฮิวสิครับรออะไรใช้กอกพระเอกปาอีกทีครับผมเรียบร้อยเนี่ยแจกตัวดีๆมานะผมแต่เนี่ยเดี๋ยวผ่านท่านอาจารย์ก่อนนะจะได้นี่ฮะกระชามาเปิดเนาะอย่างเท่นะอาจารย์ใหญ่ตอนที่อาจารย์ใหญ่แปลงร่างโคตรเท่ผมมาดูนะอย่าลืมหลบด้วยนะหลบรัศมีเสียวอูหลบไม่ทันนะผมก่อแตกเลยครับเสียวอูหลบไม่ทันนี่ท่านอาจารย์ใหญ่ซื้อไลเคอร์ครับใช้ท่าไม่ตายแล้วดูไม่ได้ครับดูติดลิขสิทธิ์นะแปลงร่างเป็นนกฮูกนะผมอาจารย์ใหญ่แปลงร่างน้องหัวโคตรตลกเลยวะหลบดีครับพี่นะฮะยืนให้อาจารย์ใหญ่กระทืบอยู่ได้นะฮะอาจารย์ใหญ่ซื้อไลเคอร์นะฮะเรียบร้อยนะฮะโดนเด็ดปีกแล้วฮะเรียบร้อยเอาละครับผมตอนนี้ก็ผ่านแล้วนะอย่างว่างว่องไวนะฮะมาอย่างไวก็เรียบร้อยแล้วก็เก็บกล่องนะฮะนี่เก็บกล่องได้เสร็จตัวละครนะผมโอเค
ลับกันนะผมไปด่าน2อ่ะเรายังไม่ต้องไปเนี่ยกดออกมาก่อนรับของเช็คอินก่อนนะผมอันนี้มีไลน์อัพต่างๆนะอันนี้ก็รับของไปนะผมไส้กุ้งไส้กรอกนะฮะอันนี้ก็รับไปนะ EP อันนี้ซื้อ EP 20ไม่ต้องซื้อนะฮะอันนี้เพจอัพรายได้อย่าเพิ่งอัพนะผมเราตอนนี้เราจะไปหาของก่อนนะฮะมีอะไรไหมในซองจดหมายมีครับผมรับไปนะฮะเฮ้ยได้ตัวผู้ถังซานระดับ S มาด้วยนะฮะเป็นจิ๊กซอว์โอเคมันแจกเลยนะเนี่ยนะแจกผู้ถังซานในจิ๊กซอว์มาเลยวะผมหากระเป๋าไม่เจอนะเนี่ยกระเป๋าเราอยู่ไหนวะนี่ไงไหนไหนนี่ไงครับแจกเศษมานี่ครับผมแจกตัวละครเอ้ยผมไม่ขายตัวละครเวรกรรมเนี่ยเอาตัวมันออกมายังไงวะเวรกรรมแล้วผมไม่ไปขายเฉยเลยเอ้ยผมไม่รู้เอาตัวออกยังไงวะเนี่ยมันแจกเศษมานะเพื่อนๆก็ลองดูนะผมไปขายเศษมันเฉยเลยเนี่ยตามจริงเอาออกมาได้นะเนี่ยผมจะไปกินเศษมันอันนึงนะผมเนี่ยเอาออกมาได้นะฮะ120เศษเนี่ยแจกเศษ SR นะฮะ120เศษต้องมาเอาตรงนี้นะครับผมนะใครเปิดใครได้เศษมาต้องมาเอาตรงนี้นะต้องมาเปิดใช้ตรงนี้นะอย่าไปกินตะกี้นะผมนะเป็นกรรมเลยนะต้องกดอันซ้ายมือนะแล้วก็เปิดตะกี้เสือไปขายเศษนะนี่สวยเลยนะผมอันนี้เป็นชุดคอสตูมเนาะประมาณนี้อ่ะเปิดกระชานะผมไม่รู้ใบกระชาได้จากตรงไหนนะแต่ก่อนมันให้เปิดฟรีแพ็คนึงอะรู้ว่าอันนี้ไม่มีฟรีแล้ว7วันนะฮะได้ตัวนี้ไปนะฮะ SS ร่างนี้ไปนี่ไตมูไปนะฮะใช่หรือเปล่านะฮะ7วันหรือเปล่าก็ต้องดูเอานะฮะอาจจะเป็นแพ็คเติมก็ได้นะฮะน่าจะเป็นแพ็คเติมนะผมอันนี้ก็ได้เสร็จไปก่อนนะผมอ่ะหรือมันเปิดกระชามันแถมให้ไหมเนี่ยแถมเปิดกระชาฟรี1ครั้งนะผมเนาะเปิดไปให้เปิด30ครั้งโอ้โหให้เปิด30ครั้งเลยนะดีกว่าเดิมเยอะเลยให้เปิด3ครั้งใหญ่อ่ะ30ใบนะโอ้โหตัวระดับ A ว่ะไม่น่าเลยเป็นกรรมนะเปิดทั้งทีได้ตัวระดับ A มานี่ฮะได้ระดับ S มานะไฟนะผมนะอันนี้โคตรเท่เลยว่ะต้องอย่างนี้สินะผมเปิดอีกรอบนึงนะผมระดับ A มีไหมมีไหมไม่มีครับผมมีแต่เศษหมาแล้วผมอู้ระดับ A นะครับผมตัวนี้มีหมาจิ้งจอกด้วยยังไงได้ S มันตัวนึงเนาะก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวไปเล่นให้ดูนะฮะตัวที่ได้มาใหม่นะผมนี่ตัวนี้เสียดายผมแม่งจังไรแทนที่จะได้เศษไม่ได้เศษจ้อยนะผมเฮ้ยไม่น่าไปขายเศษเลยอันนี้อัพก่อนนะผมให้ดูว่าเป็นตัวไหนได้ดูว่าสกิลมันเป็นตัวยังไงนะผมเนาะผมแม่งเข้าสาแจกเศษพระเอกมาเนาะเอาละครับผมเดี๋ยวผมคงจะใส่น้ำยาก่อน
แล้วก็มีตัวหนึ่งตัวนี้ใส่น้ำยาไปไม่รู้เก่งไม่เก่งนะฮะฮาร์ปไปก่อนเฮ้ยกดนะเสียเวลามันน่าจะมีกดทีเดียวด้วยว่ะมีไหมไม่มีว่ะกดเองนะผมโอเคได้สกิลมาด้วยเพิ่มนะเพิ่มสกิลนี้มาด้วยนะจิ้งจอกน่าจะเป็นลูกปีปีตรงหรือเปล่าไม่น่าใช่นะผมก็มั่วแหลกลานนะฮะไปลุยจัดทีมใหม่นะฮะอันนี้ก็มาในป่านะผม2คิด1นะผมเอาตัวเพออกไปเอาตัวนี้ออกไปเอาตัวใหม่เข้านะผมนี่ลองตัวละครใหม่บ้างอันนี้ล่ะเก่งไหมลองให้หมดนะค่อนข้างดียังดีได้ตัวระดับ S มานะผมนะผมโอ้ต่อยทีละ800 1,900 2,000 อย่างแรงทำให้ตายครับผมปึ้งไฟเผานะฮะอย่างแจ่มแป๊บเดียวชนะเลยครับผมดูดิ เดี๋ยวให้ดูรอบนึงครับตัวใหม่นะฮะ3ตัวเลยนะชนะโคตรง่ายเลยครับผมอัพแล้วแม่งแรงครับผมอ๋อล็อกสกิลให้ใช้ได้ด้วยนะฮะอะไรใช้ก่อนอะไรเงี้ยเนาะดูแลโจมตีแบบเป็นหน้ามือหลังมือเลยเผาสิครับรออะไรปื้ดเนี่ยเรียบร้อยทีเดียวตายเอาละครับก็เล่นง่ายเล่นสนุกดีนะฮะก็มาเล่นกันก่อนก็ได้เดี๋ยวมันจะเข้าโกบอนนะยังไงฝากช่องสเกมด้วยนะครับผมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่ๆแล้วก็คลิปดีๆแบบนี้แล้วก็เกมใหม่ๆนะน่าเล่นอันนี้ใครที่จะล็อกโกบอนก็รอนะแต่ว่าถ้าใครจะเล่นล็อกโกบอนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะเลื่อนลงมาข้างล่างสุดหน่อยนะจะเห็นลิงก์เล่นเกมนี้นะฮะแล้วก็เล่นเซิร์ฟจีนไปก่อนนะผมพอโกบอนเปิดจะได้แบบไม่คักเขินนะจะเล่นเป็นเนาะก็น่าสนุกใครพลาดพูดถังซานเวอร์ชันเวอร์ชันสวยๆนั่นก็ไปก็มาเล่นเวอร์ชันนี้รอก่อนนะภาพสวยนะรับรองว่าเยี่ยมแน่นอนนะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม